ครับผมศิรพงษ์ชิกว้างโหบ้านสวนพระเครื่องเทอร์โบนะครับผมที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือเหรียญกงจักรกรรมฐานนะครับผมหรือเหรียญไตรมาสของหลวงปู่ขาวอนาลโยนะครับผมถือได้ว่าเป็นวัตถุมงคลประเภทเหรียญของหลวงปู่ขาวในลำดับที่3นะครับผมที่มีการจัดสร้างนะครับผมก่อนที่ใครมีเหรียญนี้นะฮะก็จะปล่อยหลุดมือไปนะครับผมหรือใครที่ไปพบเจอเหรียญนี้เข้านะฮะก็จะปล่อยผ่านเลยนะครับผมขออนุญาตนะครับผมเพื่อนๆพี่ๆนะครับผมให้ข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญนี้นะครับผมอาจจะเป็นข้อมูลที่เพื่อนๆพี่ๆบางท่านเนี่ยทราบดีอยู่แล้วนะครับผมบางท่านทราบแล้วก็อาจจะหลงลืมไปนะครับผมหรือว่าบางท่านอาจจะไม่เคยมีข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญรุ่นนี้เลยนะครับผมจะบอกถึงความน่าสนใจนะครับผมเกี่ยวกับเหรียญรุ่นนี้นะครับผมเหรียญรุ่นนี้ชื่อว่าเหรียญไตรมาสนะครับผมสร้างในปีพ.ศ. 2515นะครับผมโดยผู้อนุญาตขอจัดสร้างก็คือเจ้าคุณพิสารคณานุกิจนะครับผมเจ้าอาวาสวัดมหาชัยจังหวัดหนองบัวลำภูฮะในสมัยนั้นนะครับผมได้ขออนุญาตทําการจัดสร้างเป็นพิเศษนะครับผมเพื่อที่จะแจกเป็นที่ระลึกในการจัดผ้าป่าสามัคคีจังหวัดกรุงเทพอุดรธานีนะครับผมคณะผ้าป่าสามัคคีทางกรุงเทพเนี่ยเขาเป็นเจ้าภาพนะครับผมแล้วก็สร้างเหรียญรุ่นนี้นะครับผมขึ้นมานะครับผมเป็นจำนวน 6,000 เหรียญ นะครับผมทั้งหมดนะครับผมเหรียญจะเป็นเนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิลนะครับผมอย่างที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมลักษณะนะเป็นรูปทรงกงจักรนะครับผมแต่ว่าผู้ที่ออกแบบเนี่ยฮะเขาจะออกแบบให้เป็นลักษณะของดอกบัวบานนะครับผมมีรูปหลวงปู่ขาวนั่งขัดสมาธิหน้าตรงเต็มองค์นะครับผมแล้วก็ด้านหลังก็จะมีรูปอัฐบริขารนะครับผมพร้อมกับอักขระลายยันนะครับผมซึ่งอักขระลายยันนี้นี่เป็นอักขระลายยันเก่านะครับผมของวัดมหาชัยนะครับผมซึ่งเป็นรูปแบบลายยันของพระอาจารย์แสงธรรมธีโรนะครับผมอดีตเจ้าอาวาสวัดมหาชัยที่จังหวัดหนองบัวลำภูนะครับผมนี่ก็จะเป็นความเป็นมาของเหรียญนี้นะครับผมแล้วก็นอกเหนือจากการผูกเสกนะครับผมตามชื่อเหรียญก็คือเหรียญรุ่นไตรมาสนะครับผมถ้าเราทราบกันโดยทั่วไปก็คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ต้องเมตตาผูกเสกในพรรษานะก็อย่างน้อยๆก็3เดือนนะครับผมแต่ว่าหลังจากหมดพรรษาไปแล้วนะครับท่านก็ปลุกเสกต่อไปอีกนะครับผมเป็นเวลาถึง1เดือนนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเหรียญรุ่นนี้หลวงปู่ขาวนะครับผมได้เมตตาอธิษฐานปลุกเสกเป็นเวลาทั้งหมด4เดือนนะครับผมไม่ใช่เฉพาะในไตรมาสนะครับผมแล้วก็มีการอธิษฐานปลุกเสกเดียวอีกครับโดยหลวงปู่บุญมาวัดสิริสาวันบ้านนนทันนะครับผมจังหวัดหนองบัวลำภูนะครับนี่ฮะหลวงปู่บุญมาทิตเปโมก็จะเมตตาปลุกเสกอีกพันลบหนึ่งนะครับผมนอกเหนือจากนั้นนะครับผมถ้าท่านย้อนกลับไปในเหรียญรุ่นที่2นะครับผมของหลวงปู่ขาวนาลโยเนี่ยที่หลวงปู่ได้อาพาธหนักแล้วก็หายจากอาการป่วยนี่ฮะก็มีการฉลองการหายป่วยของหลวงปู่ขาวนะครับผมพ่อแม่ครูอาจารย์ในสายกรรมฐานก็ได้มาอธิษฐานจิตปลุกเสกเหรียญในรุ่นที่2นะครับผมทั้งเหรียญที่เป็นเหรียญกลมหลังเจดีย์แล้วก็เหรียญทรงไข่ในแบบพิมพ์หน้าแก่และหน้าหนุ่มครับผมแล้วก็เหรียญของหลวงปู่บัวสิริปุณโญนะครับผมก็เสกในวาระเดียวกันในเหรียญรุ่นที่2นะครับผมส่วนเหรียญรุ่นนี้นะครับผมก็เป็นเหรียญที่มีประสบการณ์สูงเหรียญหนึ่งนะครับผมนอกจากหลวงปู่ขาวปลุกเสกเดี่ยวนอกจากหลวงปู่บุญมาทิตเปโมวัดสิริสาวันบนนทันหนองบัวลำภูในปลุกเสกเดี่ยวนะครับผมแล้วก็ยังมีการปลุกเสกอีกหลายๆวาระนะครับผมโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับผมเหรียญนี้ได้เข้าพิธีพุทธาภิเษกใหญ่นะครับผมที่จัดให้มีขึ้นนะครับผมในปีพ.ศ. 2515นะครับผมปีเดียวกันนะครับผมที่ถ้ำเอราวัณเป็นพิธีสมโภชพระใหญ่ที่ถ้ำเอราวัณนะครับผมในครั้งนั้นเนี่ย
มีพระกรรมฐานนะครับผมเรียกได้ว่ามากถึงมากที่สุดนะครับผมมาพุทธาภิเษกไม่แพ้กับเหรียญที่ฉลอง100ปีชาติกาลของหลวงปู่มั่นเลยนะครับผมในพิธีพุทธาภิเษกครั้งนั้นนี่ก็จะมีหลวงปู่ฟั่นอาจาโลหลวงปู่ขาวอนาลโยนะครับผมที่ท่านเพิ่งหายจากอาการอาพาธนะมีหลวงปู่เทศเทศรังสีหลวงปู่ชอบฐานนัสโมหลวงปู่สามานะครับผมแล้วก็มีหลวงปู่หลุยจันทสาโลนะครับผมเรียกว่าพ่อแม่ครูอาจารย์ในสายกรรมฐานเนี่ยเดินทางมาปลุกเสกนะครับอย่างคับคั่งนะครับผมแต่ว่าเหรียญ นี้ในพื้นที่ในจังหวัดอุดรเองนี่ก็ปรากฏพบอยู่ส่วนหนึ่งนะครับผมเพราะว่าเหรียญส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะนำไปแจกที่ญาติโยมที่มาทอดผ้าป่าสามัคคีที่จังหวัดกรุงเทพนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเราจะไปเจอเหรียญ นี้ที่ในจังหวัดทางภาคกลางเนี่ยก็ไม่แปลกอะไรนะครับผมเพราะฉะนั้นในพื้นที่เองก็เรียกได้ว่าเหลืออยู่ไม่มากนะครับผมเหรียญในรุ่นนี้นะครับผมจะบอกว่าถึงพุทธศิลป์นะครับผมถ้าเราเพ่งพินิจพิจารณานะครับผมในรายละเอียดที่เป็นรูปของครูบาอาจารย์ฮะตลอดจนถึงศิลป์ประกอบที่เป็นตัวอักษรหรือว่าศิลป์ประกอบที่เป็นรูปลักษณ์ของเหรียญนะฮะอาจจะอ่อนสวยนิดนึงนะครับผมแต่รับรองได้ว่าพุทธคุณนะครับผมแทบเรียกว่าครอบจักรวาลครับผมคล้ายๆกับเหรียญในรุ่น2ของหลวงปู่ขาวนะครับผมที่มีการจัดสร้างถึงประมาณเฉพาะในเหรียญกลมนะครับผมประมาณ 15,000 เหรียญฮะแต่ว่าเหรียญรุ่นนี้จัดสร้าง 6,000 เหรียญ นะครับผมแต่ว่าไม่ได้แจกที่ในจังหวัดอุดรธานีแล้วก็จังหวัดหนองบัวลำพูเท่านั้นนะครับนำไปแจกอยู่ทางภาคกลางเป็นส่วนมากนะครับผมเพราะฉะนั้นนี่ถือได้ว่าเป็นเหรียญที่หายากอยู่พอสมควรนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆพี่ๆได้พิจารณาร่วมกันนะครับผมในรายละเอียดภาพขยายอีกทีนึงครับผมอย่างที่กราบไปเรียนอย่างที่กราบเรียนเพื่อนๆพี่ๆไปแล้วในตอนต้นนะครับผมถ้าจะพูดถึงความสวยสดงดงามของรูปแบบในศิลปะของเหรียญรุ่นนี้นะครับผมอาจจะอ่อนสวยไปนิดนึงนะครับผมต้องยอมรับกันจริงๆว่าเหรียญของหลวงปู่ขาวนะมีอีกหลายๆรุ่นนะครับผมที่แกะพิมพ์ได้มีพุทธศิลป์ที่สวยสดงดงามนะครับผมส่วนเหรียญนี้ก็จะอ่อนสวยลงนิดนึงนะครับผมแต่ถ้าดูโดยรวมๆนะครับผมก็ถือว่ามีการดีไซน์ที่ออกแบบที่ค่อนข้างที่จะแปลกตานะครับผมลักษณะเหมือนกับองจักรนะครับผมก็ผมได้กราบเรียนเพื่อนๆพี่ๆไปแล้วในตอนต้นนะครับผมเหรียญนี้ผมเรียกโดยส่วนตัวว่าเป็นเหรียญองจักรกรรมฐานนะครับผมเพราะว่ามีลักษณะเหมือนองจักรนะครับผมแต่จริงๆแล้วเนี่ยฮะพุทธศิลป์จะที่เห็นเป็นขอบหนามแหลมรอบด้านเนี่ยก็คือกลีบของดอกบัวนะครับผมซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพระอริยะนะครับผมคือเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะครับผมแล้วก็หลวงปู่ขาวนี่ก็ถือได้ว่าเป็นพระที่มีสิญญาจารีวัตรที่งดงามฮะเหมือนดอกบัวบานนะครับผมนี่ครับก็จะเป็นสาธิสลักษณ์ของหลวงปู่ขาวฮะในลักษณะนั่งสมาธิเต็มองค์นะครับผมด้านข้างก็จะเป็นตัวหนังสือนะครับผมเขียนว่าหลวงปู่ขาวนารโยครับผมวัดถ้ำกองเพลนะครับผมชื่อรุ่นก็จะระบุไว้ว่าเป็นรุ่นไตรมาสนะครับผมเพราะว่าเจ้าคุณพิสารคณานุกิจฮะเจ้าอาวาสของจังหวัดเจ้าเป็นเจ้าอาวาสและเจ้าคณะจังหวัดหนองบัวนะครับหนองบัวลำพูนะครับผมในอดีตเนี่ยฮะท่านได้ขออนุญาตไว้เป็นพิเศษนะครับผมว่าจะให้หลวงปู่ขาวอธิษฐานจิตนะครับผมเป็นเวลาหนึ่งไตรมาสเป็นอย่างน้อยนะครับผมรุ่นนี้ก็เลยเขียนว่ารุ่นไตรมาสครับ2515นะครับผมเนื้อหาเป็นสร้างเป็นเนื้อเดียวนะครับผมคือเนื้ออันบาก้าชุบนิกเกิลนะครับนี่ฮะลักษณะศิลป์ค่อนข้างที่จะสวยนะครับผมแล้วก็พื้นเหรียญ นะครับผมเหรียญนี้อาจจะขรุขระนิดนึงนะครับผมเพราะว่ามีการชุบผิวแบบบางๆนะครับผมทำให้มีการหลุดร่อนไปบ้างแล้วนะครับผมในผิวของนิกเกิลนะฮะที่ทำการชุบไว้ฮะด้านหลังก็นิกเกิลยังหนาดีนะครับผมเนี่ยฮะก็จะเป็นรูปอัฐบริขารนะครับผมแล้วก็เป็นอักขระลายยันตามแบบฉบับของวัดมหาชัยนะครับผมจะเป็นลักษณะรูปลายยันแบบโบราณของ
พระอาจารย์แสงธรรมธีโรนะครับผมอดีตเจ้าอาวาสนะครับผมซึ่งเป็นเสมือนครูบาอาจารย์ของหลวงปู่มั่นด้วยนะครับผมนี่ครับผมแล้วก็นี่จะเป็นลายยันกรรมฐานซ้อนไว้อีกทีหนึ่งครับผมคือยันมูลปริตนะฮะหรือยันนกยุงทองฮะนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยานะครับผมแล้วก็เป็นอัฐบริขารฮะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพระอาจารย์ในสายธรรมยุทธ์นะครับผมฮะพื้นเหรียญนะครับผมค่อนข้างที่จะเรียบตึงนะครับผมก็จะปรากฏแม้อาจจะถูกคลุมด้วยนิกเกิลที่ชุบผิวนะครับผมแต่ก็ยังปรากฏลายรัศมีนะครับผมที่เกิดขึ้นในพิมพ์บล็อกพิมพ์นะครับผมพอทำการทำขึ้นเป็นเหรียญนะครับผมก็มาปรากฏอยู่ในตัวเหรียญด้วยนะครับผมเห็นไหมฮะเส้นขอบต่างๆเนี่ยก็จะมีเส้นเสี้ยนนะครับผมปรากฏแบบเส้นคมๆแบบชัดเจนนะครับผมเห็นไหมฮะดูโดยรวมเนี่ยก็ถือว่าสวยเหมือนกันนะครับผมคือพูดง่ายๆว่าสวยแบบคลาสสิกนะครับผมเดี๋ยวผมจะขออนุญาตพี่ๆหยิบเหรียญอีกรุ่นหนึ่งนะครับผมซึ่งผิวด้านหน้าจะสวยกว่าอีกเหรียญหนึ่งครับผมเนี่ยผมมีอยู่ด้วยกัน2เหรียญนะครับผมเหรียญเมื่อกี้นี้ด้านหน้านิกเกิลเนี่ยเขาจะเริ่มที่จะเป็นผดนะครับแล้วก็จะทำหลุดออกแล้วบ้างนะครับดูที่หน้าของหลวงปู่นะครับผมจะเห็นเส้นสายคล้ายๆกับลายสเก็ตดินสอนะครับผมแต่ว่าช่างก็จะทำการแกะนะครับผมก็จะเป็นศิลปะแบบคลาสสิกนะครับผมจะคล้ายๆกับการสเก็ตล่างแบบดินสอนะครับผมพื้นของเหรียญนะครับผมที่สวยๆนะฮะจะปรากฏเส้นขนแมวนะครับผม อยู่ตามพื้นเหรียญนะครับผมเห็นไหมฮะตรงแขนของหลวงปู่นะครับผมวิ่งไปหาตัวนอตรงหน้าตักของหลวงปู่นะครับผมหัวเข่าครับผมวิ่งไปหาสระอูในคำว่าปู่นะครับผมแล้วก็มีเส้นตัดกันเป็นกากบาทนะครับผมที่วิ่งขึ้นจากเลข2นะครับผมวิ่งขึ้นจากเลข1นะฮะเฉียงไปอีกทางด้านซ้ายมือนะครับผมไปตัดกันเป็นกากบาทนะครับผมวิ่งขึ้นจากตัวสอขึ้นไปตัดเส้นเป็นกากบาทเห็นฮะเส้นขนแมวเนี่ยเรียกได้ว่าปรากฏขึ้นแบบคมๆเลยนะครับผมโดยปกติแล้วเนี่ยก็มีบ้างเหมือนกันนะครับผมที่ไปพบเจอเหรียญที่เป็นเนื้ออัลปาก้าแบบไม่ชุบนิกเกิลนะครับผมเส้นสายรายละเอียดยิ่งจะสวยแล้วก็คมชัดมากกว่านี้นะครับผมเห็นฮะเส้นเสี้ยนที่เป็นเส้นเสี้ยนเล็กๆฮะส่วนตัวตัดเนี่ยต้องยอมรับเลยนะครับผมว่าเหรียญประเภทกงจักรเนี่ย เป็นเหรียญที่คนถ้าเหรียญไม่มีมูลค่าสูงจริงๆนะฮะพวกนักก๊อปปี้ทั้งหลายเนี่ยมักจะปฏิเสธการก๊อปปี้นะครับผมยกเว้นเหรียญหลวงปู่เครื่องนะฮะเหรียญหลวงปู่เครื่องที่อยู่นายูงนะฮะเหรียญหลวงปู่เครื่องวัดเทพสิงหาเนี่ยเหรียญ นั้นนะเป็นเหรียญที่มีมูลค่าสูงฮะทำให้นักปลอมแปลงเหรียญเนี่ยก็ไปทำการปลอมแปลงเหรียญรุ่นนั้นอยู่เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าก็ยังมีจุดตำหนิที่ให้คนสามารถแยกแยะได้ว่าเป็นแท้เก๋นะครับผมส่วนในเหรียญรุ่นนี้นะครับผมในปัจจุบันนี้ยังไม่ปรากฏเหรียญเก๋ทำเรียนแบบแต่อย่างใดนะครับผมตามรายละเอียดข้างต้นนะฮะที่ผมได้ให้เพื่อนๆพี่ๆได้ให้ข้อมูลกับเพื่อนๆพี่ๆไปเนี่ยฮะเหรียญรุ่นนี้ถือได้ว่ามีการพุทธาภิเษกที่ดีอยู่พอสมควรนะครับผมทั้งหลวงปู่ขาวนารโยเองปลุกเสกเดียวแบบยาวนานถึง4เดือนนะครับผมแล้วก็มีการอธิษฐานปลุกเสกจากพระในสายอย่างหลวงปู่บุญมาทิตเปโมวัสสิริสารวันนะครับผมแล้วก็มีพุทธาภิเษกหมู่นะครับผมในพิธีพุทธาภิเษกหมู่นี่ก็ถือว่าเป็นทีเด็ดเหมือนกันฮะเพราะว่าประธานสงฆ์เนี่ยก็เป็นพระอริยะในสายหลวงปู่มั่นนะครับผมที่เรียกว่าเป็นระดับแถวหน้าจริงๆนะครับผมอย่างหลวงปู่ฟั่นนะครับผมหลวงปู่ขาวเองฮะหลวงปู่ชอบฐานสโมนะครับผมหลวงปู่สามาจุตโตหลวงปู่ชอบฐานสโมฮะหลวงปู่หลุยจันทสาโลแล้วก็อีกหลายๆหลวงปู่หลวงพ่อนะครับผมเรียกได้ว่า
ครูบาอาจารย์ใหญ่เนี่ย200กว่าองค์นะครับผมตามจำนวนศีลนะครับผมนี่ไม่นับพระที่เป็นในลำดับถัดมาที่ตามมาในขบวนของครูบาอาจารย์ใหญ่อีกนะครับผมก็ถือได้ว่าเป็นเหรียญรุ่นหนึ่งนะครับผมที่อยากจะให้เพื่อนๆพี่ๆนะครับผมได้มีไว้ในครอบครองนะครับผมเพราะถือได้ว่าเป็นเหรียญรุ่นที่มากประสบการณ์นะครับผมแต่พอได้รับข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของที่มาแล้วก็ประวัติเรื่องราวของเหรียญรุ่นนี้นะครับผมยิ่งทำให้หลายๆท่านหรือแม้กระทั่งตัวผมเองนะฮะจะต้องมาเก็บสะสมเหรียญรุ่นนี้ไว้บ้างนะครับผมแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสดีอย่างมากนะครับผมคือประการหนึ่งคือยังไม่มีเหรียญปลอมในท้องตลาดนะครับผมแต่ว่าต่อไปไม่แน่นะครับแล้วก็อย่างที่ถัดมาก็คือเหรียญรุ่นนี้มีมูลค่าการเก็บสะสมที่ยังไม่สูงมากครับ